สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการธุรกิจติดเทอร์โบนะครับกับตอนสุดท้ายของซีรีส์ที่ชื่อว่า Startup The Series by Bomb Oran นะครับแบ่งปันความรู้เรื่องสตาร์ทอัพฉบับเริ่มต้นสำหรับทุกคนที่สนใจตอนที่10เรามีชื่อว่าครับช้าไปไหมหากจะเริ่มสนใจในสตาร์ทอัพคงเป็นคำถามที่หลายคนสนใจครับว่าเฮ้ยเราอายุมากแล้วสตาร์ทอัพบางคนเนี่ยเริ่มต้นเห็นเริ่มต้นตั้งแต่วัยเรียนอายุ20 20กว่ากันหมดบางคนเราอยู่ในวัย30 30กว่าและหรือบางคน40 50ถามว่าช้าไปไหมในการที่จะเริ่มต้นธุรกิจสตาร์ทอัพวันนี้ครับผมมีข้อมูลที่น่าสนใจมาแบ่งปันทุกท่านครับสำหรับคำถามว่าช้าไปไหมที่จะเริ่มครับผมอยากเริ่มต้นด้วยภาพของชายผู้นี้ครับชายผู้นี้ครับเป็นภาพลวงตาของสตาร์ทอัพที่ทำให้ใครหลายคนรู้สึกว่าสตาร์ทอัพต้องเริ่มต้นตั้งแต่อายุยังน้อยชายคนนี้คือถ้าเรียกว่าเป็นศาสดาของวงการสตาร์ทอัพก็คงจะไม่เกินเลยไปนักเขาชื่อว่ามาร์คซักเคอร์เบิร์กครับเพราะอะไรครับมาร์คซักเคอร์เบิร์กครับก่อตั้ง Facebook ตั้งแต่ตอนเขาอายุเพียง19เพียงเขาตั้งแต่เขาอยู่ในสมัยหอพักในมหาวิทยาลัยซึ่งใครคงรู้เรื่องราวดีอยู่แล้วแต่เขาสามารถปั้นธุรกิจเนี่ยครับจนมีขนาดใหญ่เป็นล้านล้านบาทได้แต่คนก็เลยคิดว่าพอเขาสำเร็จเมื่ออายุ19เนี่ยนั่นแปลว่าคนทำสตาร์ทอัพเนี่ยต้องอายุน้อยเหมือนเขาทุกคนหรือเปล่านะครับมาดูภาพต่อไปครับจากข้อมูลครับเรารู้ไหมครับมันมีข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยคือสตาร์ทอัพเนี่ยที่ประสบความสำเร็จและมีอายุมากที่สุดนะครับรู้ไหมครับว่าอายุเท่าไหร่คนคนนั้นครับคือชาลครับแห่ง IBM เขาเริ่มธุรกิจสตาร์ทอัพครับหรือ IBM ของเขาเนี่ยตอนอายุ61ปีและประสบความสำเร็จและยังสามารถครองความสำเร็จนั้นได้อยู่อีก24ปีจนเขาอายุ85ปีเขาถึงเสียชีวิตไปมันเป็นข้อมูลที่สามารถบอกทุกคนได้เลยว่ามันตอบคำถามชัดเจนว่าการเริ่มต้นสตาร์ทอัพเนี่ยช้าไปไหมไม่เกี่ยวกับอายุครับเริ่มต้นได้ทุกเพศทุกวัยและทุกอายุด้วยถ้าคุณไปเสิร์ชดูข้อมูลนะยิ่งปัจจุบันนะครับจะเห็นเลยมีบางคนเนี่ยสตาร์ทอัพตอนอายุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะอะไรรู้ป่ะครับคนที่ประสบการณ์มากขึ้นนะแล้วมีความทัฟในธุรกิจมีความอดทนมีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญในสิ่งที่ทำและที่สำคัญคือต้องมีแรงมุ่งมั่นมีแพชชั่นในการทำสิ่งนั้นๆเนี่ยมันสามารถทำประสบสำเร็จได้แต่ไม่ได้ขึ้นเกี่ยวกับอายุนะครับคำถามต่อไปคือณวันนี้เราควรทำสตาร์ทอัพแล้วหรือยังเดี๋ยวผมมีข้อมูลทั้งจากภาคไทยและจากนานาชาติมาแบ่งปันกันครับลองดูได้ครับกับคำถามที่ว่าเราล่ะควรเริ่มธุรกิจสตาร์ทอัพหรือไม่อย่างไรนะครับสำหรับคำถามนี้ครับผมขออนุญาตอ้างอิงนะครับถึงอาจารย์ที่ผมเคารพรักมากท่านหนึ่งครับคืออาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยครับผมเคยถามท่านว่าถ้าเราทำธุรกิจอยู่แล้วเนี่ยและธุรกิจของเราเนี่ยเป็นธุรกิจขาลงเนี่ยเราควรจะทำธุรกิจนั้นเนี่ยต่อไปหรือไม่อย่างไรอาจารย์ธัญวัฒน์ให้ข้อคิดไว้ดีมากครับท่านพูดในงานธุรกิจตะโบท่านบอกว่าถ้าธุรกิจเราเป็นขาลงเนี่ยต้องดูว่าจริงๆเนี่ยอุตสาหกรรมนั้นเป็นอย่างไรถ้าธุรกิจเราเป็นขาลงแล้วอุตสาหกรรมเราเป็นขาลงด้วยเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือเราควรจะออกจากธุรกิจนั้นให้เร็วที่สุดไม่ใช่มันทำต่อไปไม่ได้นะครับมันทำได้แต่มันต้องใช้สรรพกำลังใช้ทรัพยากรเยอะมากในการทำให้ธุรกิจนั้นกลับมาเติบโตอย่างโดดเด่นอีกครั้งนึงนะครับถ้าเราแคชเอาท์ออกมาแล้วไปเริ่มธุรกิจใหม่อาจจะเป็นทางเลือกที่เหมาะกว่าแต่ตรงกันข้ามครับถ้าธุรกิจของเราเนี่ยเป็นธุรกิจขาลงแต่อุตสาหกรรมยังเป็นอุตสาหกรรมขาขึ้นอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราอาจจะมีข้อผิดพลาดบางอย่างถ้าเราเติมเต็มได้เราก็สามารถทำให้ธุรกิจเรากลับมาเป็นขาขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งคำถามกลับไปก็คือมันจะดีกว่าไหมครับเลือกทำธุรกิจในธุรกิจที่เป็นธุรกิจขาขึ้นแล้วก็มุ่งมั่นในการสร้างธุรกิจกับไทมิ่งต่างๆองค์ประกอบให้สำคัญนะครับให้ธุรกิจของเราเนี่ยก็เป็นธุรกิจขาขึ้นด้วยมันจะสามารถส่งเสริมกันและเติบโตได้รวดเร็วกว่านะครับเพราะนั้นเนี่ยสตาร์ทอัพปัจจุบันเนี่ยเป็นกระแสแล้วก็เป็นธุรกิจที่เป็นเทรนด์ของโลกในอนาคตผมเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าครับว่าภายใน 3-4 ปีนับจากนี้โลกและโมเดลธุรกิจเนี่ยมันจะเปลี่ยนไป4ปีนับจากนี้มันจะเป็นตัวพลิกผัน20ปีในอดีตที่ผ่านมาเลยนะครับและมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของบริษัททั้งขนาดเล็กและใหญ่เราจะเห็นบริษัทขนาดใหญ่มากมายนะครับที่ค่อยๆหายไปหรือถูก disrupt หรือมารวมกับบริษัทเล็กๆนะครับหรือเห็นบริษัทเล็กๆมากมายที่ใช้เวลาไม่กี่ปีสามารถโตขึ้นเป็นหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนล้านได้ซึ่งไม่ต้องรอนานนะครับปัจจุบันเริ่มมีตัวอย่างให้เห็นมากมายแล้วมันจะเริ่มเข้ามาใกล้ชีวิตประจำวันของเราเรื่อยๆมองดูให้ดีนะครับรอบกายเราปัจจุบันเนี่ยล้วนรายรอบไปด้วยบริษัทพวกนี้สินค้าหรือบริการพวกนี้ Facebook นั่นก็ใช่นะครับ Airbnb นั่นก็ใช่นะครับ Lazada นั่นก็ใช่เรียกแท็กซี่เรียกแกร็บแท็กซี่นั่นก็ใช่นะครับ Messenger ส่งสินค้าไม่ว่าจะด้วยสกูตเตอร์หรือได้อะไรก็ตามก็ใช่
จ่ายซื้อสินของผ่านออนไลน์นั่นก็ใช่ส่งสติ๊กเกอร์ผ่านไลน์นั่นก็ใช่นะครับอุตสาหกรรมต่างๆมันจะเริ่มเป็นอย่างนี้ครับยกตัวอย่างใกล้ตัวมากขึ้นแล้วครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าธุรกิจการเงินหรือธุรกิจธนาคารเนี่ยใหญ่มากใหญ่จนไม่คิดว่าน่าจะมีใครล้มได้ปัจจุบันนะครับชายผู้นี้ทุกคนรู้จักอยู่แล้วบิลเกตส์ครับออกมาพูดเลยว่า banking is necessary but bank are not หมายความว่าอะไรครับแน่นอนครับระบบการเงินการธนาคารเนี่ยมีความสำคัญแต่ธนาคารอาจจะไม่ใช่สิ่งสำคัญอีกต่อไปลองเปรียบเทียบเราง่ายๆก็ได้ครับปัจจุบันมีใครสักกี่คนที่ยังเดินไปแบงก์อยู่เราโอนเงินผ่านมือถือและเราเริ่มทำนู่นทำนี่และเพราะมันมีเพนพอยต์บางอย่างหรือไม่มีปัญหาบางอย่างที่เราไม่อยากไปเราไม่อยากเสียเวลาเราไม่อยากไปโดนขายประกันเราไม่อยากไปทำให้ต้องต่อคิววุ่นวายแต่เราสามารถมีแอปพลิเคชันแล้วจัดการต่างๆได้เลยอย่างที่คุณศรีชัยยุนนะครับแห่งเคอร์เนชั่นได้บอกไว้ว่าเรารู้ครับว่าโลกนี้กำลังเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่คาดคิดว่ามันจะเปลี่ยนแปลงเราขนาดนี้นะครับเราพบว่าโลกเราเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าที่คิดมากอย่างธุรกิจสื่อเนี่ยท่านคาดการณ์ไว้ว่าธุรกิจสื่อเนี่ยจะถูกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเลยภายใน10ปีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเพียง 3-5 ปีครับมันเปลี่ยนไปหมดแล้ว Facebook มี Facebook Live ตอนนี้มี Instagram Live และสิ่งที่เกิดขึ้นคนเริ่มไม่ดูทีวีไม่ดูสื่อเก่าอีกต่อไปแต่เริ่มมาดูสีใหม่ๆที่เราต้องมีความเข้าใจมากขึ้นนะครับหรือแบงก์ต่างๆครับเริ่มมาต้องหาทำความร่วมมือกับบริษัทที่แก้เพนพอยต์ให้อุตสาหกรรมนั้นได้เช่นแบงก์ต่างๆเริ่มมีความร่วมมือเป็นคอลลาโบเรชั่นกับฟินเทคต่างๆมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์กรุงเทพเองก็ดีแบงก์กสิกรเองก็ดีหรือแบงก์ทุกที่ก็ดีเพราะอะไรครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยแบงก์หลักๆอาจจะมีไม่กี่แบงก์ที่แข่งกันมีแบงก์กรุงเทพกรุงไทยกรุงศรีกสิกรไทยไทยพาณิชย์ทีเอ็มบีออมสินเป็นต้นนะฮะแต่ปัจจุบันแบงค์ไม่ได้แข่งกับแบงค์นั่นเองแบงค์แข่งกับ 7-Eleven ที่ทำโอนเงินได้ตอนนี้มีอาลีบาบาเข้ามาเมิร์กแล้วด้วยแบงค์แข่งกับเคาน์เตอร์เซอร์วิสต่างๆแบงค์แข่งกับ PayPal แบงค์แข่งกับ Pay at Post ที่ไปสตรีไทยแบงค์แข่งกับแม้กระทั่งแอปสีเขียวๆอ่ะ LINE อ่ะที่เราส่งสติ๊กเกอร์กันปัจจุบันก็โอนเงินได้แล้วยังไม่นับรวมแบบ Deep Pocket ABC ต่างๆนะครับซึ่งมีเพียบเลยซึ่งสามารถทำธุรกรรมบางอย่างเนี่ยได้เหมือนแบงค์และด้วยต้นทุนต่ำกว่าสะดวกสบายกว่าซะอีกนะครับนั่นเลยเป็นสาเหตุที่ว่าบริษัทเล็กๆในยุคนี้มีโอกาสเติบโตและแข่งขันกับบริษัทขนาดใหญ่ได้สบายๆเลยอีกข้อเท็จจริงหนึ่งที่ผมอยากฝากให้เป็นข้อมูลนะครับอันนี้ขอยกตัวอย่างนะครับคำพูดของดร.วีระไทยสันติประพจน์นะครับผู้ว่าการแบงก์ชาติท่านออกมาพูดในงานสัมมนาฟินเทคนะครับเมื่อปลายปีที่แล้วให้ข้อเท็จจริงข้อนึงที่น่าตกใจมากเลยรู้ไหมครับว่าปี2016เนี่ยเป็นปีแรกเนี่ยที่อัตราการยื่นขอปิดสาขาธนาคารเนี่ยมีมากกว่าอัตราการยื่นขอเปิดสาขาธนาคารเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะรูปแบบการใช้ชีวิตเนี่ยของผู้คนต่างๆเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วเพราะนั้นเนี่ยความร่วมมือเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่ในอุตสาหกรรมแบงค์นะครับเราจะเห็นได้ถ้าตัวอย่างของอุตสาหกรรมการเงินมันชัดไงเพราะว่ามันกระทบก่อนเลยอาลีบาบาเข้ามาร่วมมือกับ CP หรือแอปพลิเคชันต่างๆที่มันช่วยเอื้อความสะดวกทางการเงินเนี่ยมันกระทบอย่างมีนัยสำคัญกสิกรไทยเริ่มมาเปิด KTBG นะครับกรุงศรีเริ่มมาตั้งสถาบันให้ความรู้อย่างกรุงศรี100 Academy นะครับSCB เริ่มตั้งหน่วยสถาบันที่ชื่อว่า Digital Venture มาให้ความสำคัญในการสร้างและลงทุนในสตาร์ทอัพนะครับบางกอกแบงค์หรือแบงค์กรุงเทพเนี่ยก็เริ่มไปจอยกับ R3 Consortium ที่ให้ความสำคัญกับเรื่อง Innovation Technology มากขึ้นหรือแม้กระทั่งแบงค์รัฐต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยออมสินหรือ SME Bank ซึ่งสอดรับสอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทย 4.0ซึ่งให้ความสำคัญกับ SME Startup และ Social Enterprise ต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราควรรู้และเป็นเรื่องที่เข้ามาใกล้ตัวเราขึ้นมาทุกวันและนี่ครับเป็นตัวอย่างของ Startup Series นะครับที่เรารวบรวมความรู้เรื่อง Startup ง่ายๆมาเล่าให้ฟังแบบทุกคนที่สนใจนะครับข้อมูลบางช่วงอาจจะเบาไปข้อมูลบางช่วงอาจจะหนักไปแต่ถ้าคุณอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับศึกษาให้มากให้เยอะๆนะครับและสุดท้ายครับผมอยากจะฝากคำคนนี้ผมเชื่อว่า Startup ยุคนี้เป็นโอกาสของทุกผู้คนที่ไม่เกี่ยวกับฐานะเดิมไม่เกี่ยวความรู้เดิมไม่เกี่ยวกับดีกรีเดิมไม่เกี่ยวกับเพศกับวัยด้วยแต่เกี่ยวกับว่าคุณเห็นมันและคุณเข้าอยากมามีส่วนเกี่ยวข้องในการเปลี่ยนแปลงทั้งตัวเองสังคมและโลกนี้ขนาดไหนผมขอฝากทิ้งท้ายไว้ด้วยคำคมของคนนี้ครับเซอร์ริชาร์ดแบนสันครับเป็นหนึ่งในไอดอลของผมครับริชาร์ดแบนสันนะครับเป็นหนึ่งในคนที่ประสบความสำเร็จสูงมากนะครับแล้วก็มีบริษัทของตัวเองเนี่ยเป็นร้อยๆบริษัทเลยด้วยโมเดลการลงทุนที่น่าสนใจเขาพูดไว้สั้นๆเลยครับบอกว่า if someoneoffer you an amazing opportunity and you're not sure you can do it say yes then learn how to do it later แปลภาษาไทยง่ายๆครับว่าถ้าใครบางคนเนี่ยบอกเล่าหรือเสนอคุณเนี่ยถึงโอกาสที่มหัศจรรย์และน่าสนใจแต่คุณไม่แน่ใจว่าคุณทำได้หรือเปล่านะครับตอบรับไปก่อนว่าทำได้
เราไปหาวิธีว่าทำมันยังไงให้ได้ให้สำเร็จที่หลังนะครับวันนี้ครับผมมาปลุกกระตุ้นนะครับจุดความสงสัยนะครับขยายแพชชั่นให้คุณเริ่มคิดเริ่มสนใจเริ่มอยากเรียนรู้ในธุรกิจสตาร์ทอัพแต่สุดท้ายครับคุณจะเข้าไปอินโวลเกี่ยวข้องกับมันยังไงคุณจะเป็นผู้ใช้คุณจะเป็นผู้ผลิตคุณจะเป็นผู้สร้างผู้ลงทุนคุณจะเป็นอะไรก็ได้ครับแต่ยังไงก็ตามสิ่งนี้จะมาเกี่ยวข้องรอบๆตัวคุณแน่นอนสุดท้ายครับ knowledge is power truth make confidence ความรู้คือพลังความจริงทำให้มั่นใจวันนี้ผมบอมโอลานวีรนนท์นะครับ CEO and co-founder of Durian Corp ลาไปก่อนครับและเตรียมพบกับซีรีส์ตอนต่อไปที่เราจะเอาเคสสตัดดี้จากทั่วโลกนะครับมาเล่าให้ฟังนะครับกับอีก2 founder ที่น่าสนใจของเรานะครับคุณป๊อปปฏิภาคมิลินทประทีปนะครับและคุณเต้ยปากรบุญฤทธิ์ธงชัยตอนต่อไปเป็นอย่างไรติดตามชมกันได้นะครับและถ้าอยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมติดตามเราเข้ามาเลยตามที่อยู่ตามนี้นะครับและเราสัญญาว่าเราจะเป็นหน่วยงานที่คอยส่งมอบความรู้เรื่องการลงทุนนะครับและก็สร้างธุรกิจสตาร์ทอัพดังวิชั่นของเราที่เรียบง่ายว่า Where Angel Meet Unicorn สวัสดีครับ